ทสร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่1นายฉัตรชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนให้สามารถไกลเกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อให้กลับมาชำระหนี้ได้ตามความสามารถรวมถึงให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด-19 รวมถึงเปลี่ยนหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเข้าร่วมในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่1กรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐภายในงานจะได้พบกับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พิเศษสุดๆเฉพาะงานนี้เท่านั้นอาทิมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารได้แก่มาตรการ22 M22 สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีในเดือนที่1ถึง10ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยตามปีแรกร้อยละ 2.75 ต่อปีสลากออมทรัพย์ทอสลุ้นรางวัลสูงสุดถึง2ล้านบาทและบ้านมือ2คุณภาพดีกว่า 1,000 รายการราคาขายต่ำสุดเพียง 45,000 บาทพร้อมรับสิทธิ์ในการผ่อนดาวร้อยละ0นานสูงสุด36เดือนระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายน2565ณ Impact Hall 5เมืองทองธานีหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า 15:00 น. ถึง 15:30 น. ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ